นั่งต่อมามาละตู้ใหญ่ก็เลยเปล่านะนะแต่เราคนเสื้อเหลืองคนก่อนพยายามคนเขาที่เอกก็ได้นะผมคิดว่าเราเลยทำหมดไม่อย่างเดียวว่าผมนี้ได้ผมนี้ไม่ได้ผมนั้นมาได้ผมนี้มาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็มาดูแล้วกันหลายอย่างออกมาก็ดูได้ว่าเออมาได้ยังไงก็สิ่งของข้าวของแสดงออกมาอย่างไรนะไม่ว่าในเรื่องของการใช้เพื่อเสียงเพื่อแสงสีที่ก่อไปอะไรนะเพราะฉะนั้นก็ดูทั้งสองฝ่ายแล้วนะก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นม็อบคนม็อบผู้สร้างเงินไทยผมเป็นรัฐบาลผมไม่อยู่ผมไม่อยากให้ใครมันฆ่าแกกันดีอะไรไหมไม่อยากให้การแข่งขันเกิดขึ้นดีเพราะว่าสถานการณ์โควิดในขณะนี้เศรษฐกิจก็มีปัญหาอยู่แล้วนะหลายอย่างพวกนักเพื่อนอยู่คนสนใจเขาก็เห็นประกอบอาชีพเขาอยู่ไหนคนจนนั่นที่จะแก้ปัญหาการเมืองก็อีกกลุ่มนึงเพราะถ้าคนไทยจะเป็นแบบนี้เนี่ยมีหลายกลุ่มนะครับอยู่ว่าจะทำให้กลุ่มนั้นมีความสงบเรียบร้อยมีความมีพอใจในการทำงานรัฐบาลจะเที่ยวเองไม่ได้มันก็อาศัยกฎหมายอาศัยรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ในปัจจุบันจะทำยังไงและตามกฎหมายเหล่านั้นนะที่เองไม่ได้หรอกครับไทยรัฐทีวีในห้องถามว่าแกนำรัฐบาลกาศเกษตรจะเข้าไปใกล้ที่อยู่ของการตัดสินฝากไทยรัฐทีวีถามว่าผู้แกนำรัฐบาลเนี่ยทำไมต้องเข้าไปที่ตลาดตัดสินฝากถามเอาไว้กับรัฐบาลตอบเปลี่ยนคำถามแล้วเราควรรู้จุดประสงค์เขาทำอะไรเพื่ออะไรครับในมุมถามอันนี้เป็นปฏิวัติเรื่องของการศึกที่ใครประกาศได้ผมไม่คุณเนี่ยคุณไหมที่ใครประกาศที่ได้ในเมื่อผมไม่ประกาศใครประกาศนะใครประกาศผมบัตรบอไม่ได้ใช่ไหมประกาศที่ได้เหรอหรือคนที่มีการว่าที่ประกาศที่ได้ช่วยเบ็ดใครประกาศจะชอบเดินหาเรื่องนะระดมคนมาหนึ่งเท่าไหร่เรื่องรถไฟสีเขียว